เครื่องบินและนวัตกรรมการบินต่างๆที่จีนพัฒนาขึ้นถูกนำมาจัดแสดงในงานแอร์โชช h i นา2022ที่เมืองจูไห่มณฑลกวางตุง้งงานนี้มีการจัดแสดงเครื่องบิน Jetliner C919 ที่จีนเป็นผู้พัฒนาและเครื่องบินทิ้งระเบิด H6K ของกองทัพอากาศจีนโดยเป็นครั้งแรกที่มีการจัดแสดงเครื่องบินทิ้งระเบิดต่อสาธารณะ นอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศรุ่นใหม่ของจีน y า20เครื่องบินขับไล่ล่องหน j 20และเฮลิคอปเตอร์ซ20ที่ถงการแสดงทางอากาศหมายเลขหนึ่งรวมถึงเครื่องบินโดรนล่องหน GJ-11 ด้วยโดยงานนี้เป็นการรวมกันของการแสดงกว่า70รายการจากบริษัทในอุตสาหกรรมการบินของจีนคิดเป็นรอยละ32.5ของการแสดงทั้งหมด นอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงระบบต่อต้านโดรนที่พัฒนาโดย China Aerospace Science and Industry Corporation ด้วยขณะที่ถงจะแสดงอาวุธมีการแสดงรถถังต่อสู้รุ่นใหม่ VT4 ที่ออกแบบและผลิตโดยจีนส่วนทงอวกาศจะได้พบกับแบบจำลองของโมดูลหลักสถานีอวกาศเทียนกงโมดูลห้องปฏิบัติการเปลี่ยนเถินและโมดูลห้องปฏิบัติการเหมืงเทียนให้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด โดยงานแอชโชไชน่า2022ครั้งที่14มีการจัดแสดงหลายพันรายการจากบริษัท740แห่ง4 3ประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง13พฤศจิกาย,ยนนี้